มาถึงเรื่องของเบี้ยยังชีพยังไม่จบค่ะมีคุณตาท่านหนึ่งท่านยินดีที่จะคืนเบี้ยยังชีพทั้งที่ท่านนายกยังบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวจะตรวจสอบนะคะหลายคนบอกว่าคุณตาทำไมแมนขนาดนี้คืนก่อนเลยค่ะนี่แหละค่ะที่โคราชคุณตาทวีภูลกระโทกอายุ83ปีไปหาเจ้าหน้าที่เลยบอกว่ามีความประสงค์จะคืนเงินบำนาญพิเศษที่ซ้ำซ้อนกันกับเบี้ยยังชีพเนี่ยนะคะคือได้เงินบำนาญมาจากการที่ลูกของคุณตาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุระหว่างไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตำรวจนครบาลโน่นเมื่อปี2557คือ7ปีก่อนแล้วลูกตายในวัย44ปีเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นคุณตาได้รับเงินมาเป็นเงินก้อนใหญ่ 246,730 บาทแต่เพิ่งได้เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ23พฤศจิกายนปลายปี2563เพราะฉะนั้นคุณตายังมีเงินก้อนอยู่คุณตาเลยบอกว่าขออนุญาตสะสางเลยแล้วกันเพราะว่าได้รับเบี้ยยังชีพมาตลอดเพราะฉะนั้นคืนไปก็จะได้เรียบร้อยไปค่ะเพราะว่าเบี้ยยังชีพคุณตาได้2รอบนะคะอีกรอบนึงก็ได้มาเป็นเงินถึง 510,000 กว่าบาทค่ะค้างมาตั้งแต่ปี2557นู่นก็ได้เงินมาคืนไปทั้งหมดเพื่อที่จะให้เคลียร์กันจะได้ไม่มีปัญหารวมทั้งหมดคืนไป 57,600 บาทคุณตา ยินดีที่จะคืนภายในวันเดียวค่ะเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกพาคุณตาทวีไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วก็รับเงินส่วนนี้มาคืนตามระเบียบอย่างถูกต้องต่อหน้าท่านอบต.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะได้มีพยานด้วยว่าคืนแล้วนะจะได้ไม่มีการเรียกคืนอีกทีโอ้ชื่นชมคุณตาไปนะครับแต่คุณตาคุณยายอื่นๆนะครับรอไว้ก่อนนะบางคนไม่มีเงินก้อนนะครับพูดไว้แล้วว่าจะดูแลทุกคนนะว่าไปคุยคำมองบ่ายสามโมงคุยคำมองบ่ายสาม